ความเชื่อของคนมันมีหลากหลายนะเอาว่าในการที่ชีวิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติแม้ในการทำบุญก็เหมือนกันถามพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงบุญเนี่ยก็ไม่ค่อยทราบหรอกว่าบุญนั้นตกลงจะเป็นอะไรกันยังไงมีความหมายแตกต่างกันไปเอาว่าสิ่งไหนสิ่งใดที่เราทำแล้วมีความสุขสิ่งนั้นถ้าทำแล้วเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาในหัวใจนั้นน่ะรวมถึงว่าสามารถที่จะสร้างประโยชน์เกิดกับคนอื่นได้สิ่งนั้นตีกันว่าเป็นสิ่งที่ดีควรทำและเมื่อไหร่เราทำดีในทางพุทธศาสนาบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นความดีทางความคิดนะคือคิดจะทำความดีจะเป็นความดีทางวาจาคือคิดที่จะพูดเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์หรือว่าเป็นความดีทางกายอยากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ถ้าคิดพูดทำแบบนี้ได้เนี่ยรับรองได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเกิดบุญขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบุญในความหมายไหนที่ใครให้คำจำกัดความแบบไหนก็ตามแต่คำว่าบุญนั้นเอาว่าถ้าไปเปรียบเทียบในเชิงที่พอจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราคิดพูดทำความดีเกิดขึ้นแล้วรู้สึกชุ่มชื่นมีความสุขถ้าสิ่งไหนเราทำแล้วมีความสุขแบบนี้คิดสิ่งใดแล้วมีความสุขแบบนี้ถือว่าตอนนั้นบุญเกิดแล้วนะครับ